ตอนนี้จะเห็นว่ามันมีชิ้นส่วนอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะครับผมก็คลิกวัตถุที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับให้มันแอคทีฟทั้งหมดคลิกเร็วๆ1 2นะครับ1 2นะครับ1 2นะครับจากนั้นคลิกขวานะครับ แล้วก็เลือก make component คลิกขวาที่ชิ้นงานครับเลือก make component ตั้งชื่อเขาว่า C1 แล้วกันนะครับC1 จากนั้นก็ create แล้วก็ double click นะครับจากนั้นก็ extrude มันนะครับ edit group มันนะครับ edit component edit component นะครับเนี่ยปึ๊บปึ๊บนะครับคลิกเพื่อที่จะเข้าสู่คำสั่ง edit component แล้วก็ใช้คำสั่ง push หรือ pull ดึงขึ้นนะครับในแนวแกน Z พิมพ์ตัวเลข3เข้าไปนะครับ3เมตรบางท่านบอกว่าเฮ้ยอยากทำเร็วๆทำยังไงนะครับหรือเสาทำมุมแบบอื่นได้ไหมมีปลั๊กอินนะครับวิธีการเขียนเนี่ยที่ตัวนี้นะครับใน 1,001 บิตเนี่ยนะครับมันจะมีปลั๊กอินตัวหนึ่งที่ชื่อว่า View Vertical Column นะครับตัวนี้ View Vertical Column ลองคลิกดูครับโอ้มีเสาให้เลือกหลายแบบเลยใช่ไหมครับคลิกเนี่ยนะครับเสากลมเสาเหลี่ยมเสาแบบสอบเข้านะเสาแบบมีดับแพนเนลที่หัวเสาเสาแบบอันนี้ออกแนวหลุยหน่อยนะครับแบบนี้ท่านก็ลองเลือกให้ตรงกับการใช้งานของเรานะครับเช่นผมจะเลือกมันแบบเนี้ยผมก็เลือกบิวคอลัมน์แล้วผมก็ตั้งค่ามันจะมีตัวมันจะมีอักษรย่อเห็นไหมครับ C1 ก็คือระยะตรงจุดนี้ถึงจุดนี้ C2 ก็คือระยะจุดนี้ถึงจุดนี้ H ก็คือความสูง W1 ก็คือส่วนฐาน W2 ก็คือส่วนฐานฝั่งนี้นะครับอันนี้คือเขียนแบบเร็วๆเราก็ใช้อันนี้ได้นะครับเราก็ใช้อันนี้ได้เราก็เลือกดูนะครับเราจะใช้แบบไหนถ้าเราอยากได้เป็นเสาตรงๆเราก็คีย์จุด2ให้หมดเลยแล้วก็กด build column แล้วก็เลือกตำแหน่งที่วางกำหนดองศาก็คีย์0ลงไปเลยก็ได้นะครับแล้วกด enter ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันแต่ชิ้นนี้เราก็ต้องเมคเป็นเราก็ต้องดูนะครับเขาชื่ออะไรนะครับอันนี้ยังไม่มีชื่อนะครับนะได้เหมือนกันทุกคนก็ให้เอาเสาไปวางในตำแหน่งนะครับให้ตรงตามแบบนะครับใครที่ยังไม่ได้โมเดลสำเร็จรูปนะครับเดี๋ยวเด็กๆดูด้วยนะครับเซฟด้วยนะครับผมไม่ทันแล้วใช่ไหมครับเลื่อนลงไปนะครับกด move ปุ๊บได้เสาแล้วนะครับมีเสาด้านหน้าอีก2ต้นนี่
ถ้าทุกท่านสร้างเสาแล้วนะครับลองสร้างต่อไปเลยนะครับก็คือผนังนะครับก็ create layer ใหม่นะครับตัวนี้นะฮะ add layer เข้ามาใหม่แล้วก็ตั้งชื่อเขานะครับ wall นะครับจากนั้นก็คลิกที่ให้มัน active ที่ wall นะครับแล้วก็ลองสร้างผนังเลยครับใช้คำสั่งอะไรดีเอ่ยผนังก็ใช้คำสั่งตัวนี้ก็ได้นะครับ rectangle คลิกที่จุดนี้นะครับลองดูระยะได้เห็นไหมครับจะเห็นว่าตอนนี้ของผมมันมีระยะอยู่นะครับจุด 3.1 นะครับคอมมาจุด 1 ก็คือผนังชิ้นนี้ยาวออกมา30เซนนะครับหนา10เซนนั่นเองนี่ครับผมก็คลิกเลยปุ๊บแล้วผมก็ make component ตั้งชื่อมันนะครับให้รับกับผนังที่เรามีอยู่นะครับรู้สึกอันนี้จะเป็น W2 นะครับcreate จากนั้นเราก็ยกขึ้นเลยครับใช้คำสั่ง push หรือ pull หนังซ้อนกัน2ชั้นแล้วก็ทำ2ชั้นนี้ก็ได้นะครับ ลองใช้ปลั๊กอินในการสร้างดูบ้างนะครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับปลั๊กอินตัวนี้ครับ Build different type of vertical wall นะครับตัวนี้ใช้ปลั๊กอินในการสร้างดูบ้างคลิก1ทีปุ๊บมันก็จะมีผนังให้เราเลือกอยู่3แบบแบบแรกเป็นผนังที่เราเห็นทั่วไปใช่ไหมครับอีกอันนึงก็เป็นผนังแบบดับเบิลวอลนะครับที่มันมีพวกแอร์แก๊ปอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็อีกแบบนึงนะครับก็จะเป็นเหมือนผนังที่เป็นผนังเบาเป็นโครงพาร์ติชันประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วครั้งนี้เดี๋ยวผมลองเลือกเป็นผนังแบบธรรมดาก่อนละกันนะครับแล้วก็กด build wallจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีเนี่ยนะครับ wall alignment ก็คือว่าอยากจะให้มันชิดซ้ายชิดขวานะครับหรืออยู่กึ่งกลางเวลาคุณลากไปเวลาเราลากไปผมก็เลือกกึ่งกลางแล้วกันเนาะนะครับเอ๊ะถ้าอันนี้ต้องเดี๋ยวชิดซ้ายแล้วกันนะครับโทษทีชิดซ้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปแก้เอาอันนี้ wall thickness ความหนาก็คีย์จุด1นะครับความสูงของผนังนะครับเลือกเป็นจุด3เสร็จแล้วก็เลือกตัวนี้ครับ create wall แล้วเราก็ลงมือลากเลยนะครับว่าผนังของเราจะให้อยู่แนวไหนมาแล้วเร็วไหมครับมาเป็นคู่เลยนะครับปลั๊กอินนะครับอันนี้คือปลั๊กอินเดี๋ยวยังมีใครไม่ได้โมเดลนะครับแถวหน้ามีพี่นี่นู่นช่วยกันจำด้วยมีโฟลเดอร์มีไฟล์มีทำได้2อันแค่นี้ใช่ไหมโอเคเป็นกองทับมดไปนะครับลองหัดขีดดีครับลองทำไปเรื่อยๆนะครับเห็นที่ผมต้องเน้นไปที่การเขียนแล้วแหละนะครับในวันนี้นะครับการสร้างฐานข้อมูลเดี๋ยวผมไปเน้นวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับเพราะดูแล้วเดี๋ยวจะ
พิ่มความสับสนนะครับเพราะเทคนิคการเขียนจะไม่เหมือนกันนะครับต่อไปผมจะลองใช้ผนังอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็นดับเบิลวอลนะครับนี่อันนี้นะครับดับเบิลวอลผมให้เลือกชิดซ้ายเหมือนกันนะครับความหนาผนังนี่เราลองดูนะครับคลิกมาที่ตัวนี้นะครับมันก็จะมี A เห็นไหมครับผนังชิ้นแรกหนา10เซนนะครับชิ้นที่2ด้วยหนา10เซนส่วนที่เป็นแก๊ปตรงกลางหนา5เซนผนังสูง3เมตรนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือก Create Wall อันนี้ผมไม่เอาไอ้ตรงแก๊ปตรงกลางนี่ก่อน0ไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะเกินขนาดความหนาของเสาเรามันจะไม่สวยนะครับตอนนี้ใครหาผนังไม่เจอบ้างครับยังไม่เจอนะครับอ่ะอีกทีนะครับ ตรงนี้ครับ build different type of vertical wall ครับเป็นไอคอนเล็กๆอยู่อันนี้อยู่ในปลั๊กอินนะครับอยู่ในโหมดปลั๊กอินของ 1,001 บิตจากนั้นมันก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาผนังจะมีให้เราเลือก3แบบนะครับผมใช้แบบที่2เพราะเราจะทำผนังแบบดับเบิลนะครับผนัง2ชั้นนั่นเองแล้วก็ build wall นะครับกด build wall พอเรากด build wall มันก็จะให้เลือกการตั้งค่าต่างๆเช่นอันนี้เราจะให้ผนังเวลาเราขีดไปเนี่ยมันชิดซ้ายชิดขวาหรือกึ่งกลางนะครับถ้าเราคลิกที่เซนเตอร์เนี่ยมันก็จะมีภาพกราฟิกบอกเฮ้ยขีดไปแล้วนี่มันวัดจากกึ่งกลางออกมา2อันนะอย่างได้ยี่ไหมชิดขวานะชิดซ้ายนะนะครับผมเอากึ่งกลางแล้วกันนะครับจากนั้น wall thickness ก็คือเราลองดูนะครับมันจะมีตัวเลขจะมีตัวอักษรเล็กๆตรงนี้นะครับซึ่งมันสัมพันธ์กับตัวอักษรในกราฟิกตัวนี้ A ตรงนี้คือการตั้งค่าตรงจุดนี้ดังนั้นไม่ต้องอ่านภาษาอังกฤษเลยยังได้เลยนะครับดูแค่ A B C D E แล้วเราก็ตั้งค่าตามภาพนะครับก็ได้ก็คือ A นะครับก็คือความหนาของผนังนะครับ10เซนตรงแก๊ปตรงกลางเนี่ยนะครับจะเอาสักกี่เซนดีนะครับหรือไม่มีผมเอาไม่มีแล้วกันนะครับความสูงของผนังนะครับ wall high เท่าไหร่ผมเลือก3เสร็จแล้วผมก็กด create wallแล้วผมก็ลากเลยครับอันนี้ต้องลากตามเซนเตอร์นี่ใช่ไหมครับปึ๊บผมก็แพนได้แล้วผมก็มากำหนดที่จุดนี้ปึ๊บเสร็จแล้วผมก็จะได้ผนังดับเบิลวอลมาแบบรวดเร็วนะครับอีกทีไหมนี่ครับอีกทีนะครับคลิกเลยครับที่ build different type of vertical wall เลือกผนังแบบที่2จากนั้นกด build wall ตั้งค่าของผนังให้อยู่กึ่งกลางนะครับ alignment มันจากนั้นเลือก wall thickness ความหนา10เซนเราไม่เอา air gap ตรงกลางเป็น0นะครับเลือก wall type wall high เป็น3เมตรนะครับจากนั้นเราก็เลือก create wallเวลาเราจะคลิกตอนนี้เรามีเส้นกริดลายอยู่ใช่ไหมครับเราเลือก wall alignment เป็น center ดังนั้นเวลามันวัด center มันก็คือวัดจากตึงกลางออกไปด้านข้างข้างละ10เซน10เซนนะครับดังนั้นเราก็ขีดทับตามเส้นกริดลายที่เรามีนะครับเรียบร้อยนะครับทุกคนลองสร้างเลยครับผมอย่างเมามันนะครับตอนนี้ผมไม่พูดถึงเรื่องมีสร้างไม่ขึ้นใช่ไหมครับโอเคสักครู่นะผมขอสร้างอันนี้ก่อน ถ้าเราใช้ปลั๊กอินพวกนี้เก่งๆนะครับโอ้โหเขียนงานไวขึ้นมหาศาลนะครับอ
ไหนมีขึ้นอื่นแซดนะครับทำงานอาจจะต้องใช้2มือนะครับในการวางมือจะเหมือนแคทนิดนึงนะครับคลิกจุดแรกปุ๊บนะครับเนี่ยฮะผมกดด้านขวามือนี่ล็อกแกนละเรียบร้อยละนะครับทีนี้ผมไปไหนไม่ได้แล้วนะครับล็อกแกนเรียบร้อยเพิ่มไปหน่อยนะฮะเสร็จแล้วเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงานขึ้นผมขออนุญาตข้ามช็อตมาที่ของที่เคยทำแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับมีท่านใดยังไม่ได้โมเดลสำเร็จรูปที่ผมทำไว้แล้วนี่เด็กๆดูด้วยนะครับจำด้วยนะครับลองทำบันไดดูบ้างไหมครับตอนนี้ผนังเป็นไงบ้างไม่รู้ฮะผนังกับเสาประสบความสำเร็จไหมครับลุยต่อนะครับลองทำบันไดดูหน่อยไหมครับด้านหน้านี้นะฮะปลั๊กอินในการสร้างบันไดนะครับ ปลั๊กอินในการสร้างบันไดนะครับมันจะอยู่ใน 1,001 บิตเหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ไหนแล้วนี่เดี๋ยวก่อนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่า Create Different Type of Staircase นะครับชื่อยาวๆนะครับแต่ดูอักษรมันก็ค่อนข้างที่จะสื่อความหมายอยู่นะครับก็คือเป็นรูปบันไดนะครับแล้วก็มีตัวชานพักมีลูกตั้งลูกนอนอย่างนี้นะฮะคลิกหนึ่งที ปึ๊บท่านจะเจอกับบันไดมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นบันไดแบบท้องแบบพับผ้านะครับอันนี้เป็นบันไดแบบน่าจะเป็นเหล็กนะครับแบบนี้แบบไม้เหมือนกันนะครับนี่หลายแบบนะครับอันนี้ทองเรียบนะครับหรือจะเป็นบันไดแบบพับผ้าอย่างนี้นะครับอันนี้พับผ้าเหมือนกันแต่ท้องไม่เรียบนะครับโอ้เยอะเลยนะครับบันไดเวียนก็มีนะครับผมเลือกแบบง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเลือกแบบที่อ่ะเลือกแบบนี้แบบที่6ครับการครีเอทบันไดใน1,001บิตเนี่ยนะครับมันดีตรงที่ว่ามันจะให้ราวจับตรงนี้มาด้วยแล้วท่านสามารถสร้างราวจับได้โดยใช้ปลั๊กอินของตัวมันเองอีกนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับผมเลือกอันที่6นะครับผม build staircase มันก็จะเข้ามาที่โหมดการตั้งค่าไม่ต้องตกใจนะครับมันมีตัวอักษรที่ค่อนข้างสื่อมากนะครับ
ว่าค่าตัวไหนคืออะไรนะครับลองคลิกดูครับที่สเต็ปนะครับตัวแรกนี้ตัว A อ่ะผมใช้ตัว A A ก็คือตัวนี้เห็นไหมครับระยะความกว้างของบันไดนะครับอยากให้บันไดชิ้นนี้กว้างเท่าไหร่นะครับผมให้กว้าง2เมตรนะครับดูแบบนิดนึง2เมตรนะครับลูกตั้งเอาเท่าไหร่ดีล่ะเอาจุด2แล้วกันอ่ะนะครับลูกนอนนะครับก็อันนี้ตัว C เห็นไหมครับลูกนอนนะครับผม30แล้วกันนะครับต้องการจำนวนนะครับขั้นเท่าไหร่ดีนะครับ3นะครับ2นะครับ2นะครับลองดูนะครับต้องลองหัดดูกันนี้ slab thickness ความหนาของตัวคอนกรีตด้านล่างนี้ต้องการอยากได้เท่าไหร่นะครับผมเอาเป็นสัก 0.15 นะครับลองทำดูก่อนส่วนตัวนี้ตัว E นะครับยังไม่ต้องตั้งมันก็ได้นะครับตัว F ตัวนี้ตัวที่ระยะมือจับนะครับแล้วก็อันนี้ความสูงของระยะมือจับจากพื้นนะครับเอาเมตรนึงเอาลองดูก่อนลองดูแค่นี้ก่อนแล้วก็ create นะครับจากนั้นมันจะให้กำหนดนะครับว่าจุดที่ต้องการสร้างบันไดจุดแรกอยู่ตรงไหนนะครับคลิกปุ๊บไปทางนู้นซะละนะครับไม่เป็นไรนะครับเลื่อนเอาได้นะครับวิธีการก็คือคลิกออกมาแล้วก็หมุนนะครับปุ๊บพิมพ์ตัวเลขไปนะครับ0นะครับไหนแล้วล่ะรู้สึกว่าฐานลากผมนี่มันเกะกะนุกตาจริงๆขอออกก่อนนะครับขวางเหลือเกินนะครับจัดการได้จัดการได้อ่ะนะครับได้ครับได้ครับเอาอะไรบ้างอ่ะไฟโมเดลเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงครับผมว่าอันนี้ระยะมันอาจจะยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะครับคุณก็ทุกท่านโอ้โหนะครับมีของแถมด้วยนะเดี๋ยวฟอร์แมตเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครแรงกว่ากันนะครับไวรัสผมแรงกว่าเยอะนะได้ได้ได้ครับได้ครับก็ไม่เชิงง่ายซะทีเดียวนะครับเพราะว่าการตั้งค่าครั้งแรกอาจจะไม่ถูกนะครับก็ต้องลองหัดตั้งจนกว่ามันจะถูกต้องนะครับตัวนี้นะคลิกที่ตัวสแตร์ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือความกว้างของบันไดใช่ครับคีย์ใช่ครับต้องลงไปคลิกมันก่อนครับมันถึงจะโผล่มาไม่งั้นเอ๊ะจะอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยตรงนี้อาจจะเห็นแล้วจะงงนะครับคลิก build staircase อย่างเงี้ยเอ้ยตั้งตรงไหนครับต้องคลิกเลยครับปึ๊บมันจะปรากฏพวกตัวเลขแล้วก็ระยะอะไรต่างๆขึ้นมานะครับเห็นภาพให้ชัดเจนลองหัดตั้งดูนะครับอ่ะต่อมานะครับเมื่อมันได้มาแล้วเนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวราวจับเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้แนวราวจับทำยังไงดีเอ่ยนะครับอยากสร้างราวจับแล้วก็มีเส้นโครงล่างอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ประยุกต์ใช้ได้เยอะมากนะครับเช่นการ create ทัดเราสร้างแค่เส้นว่าทัดให้มัน
อยู่แนวไหนเราก็สร้างทัชได้แล้วนะครับวิธีการนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยดับเบิลคลิกเข้าไปที่ชิ้นงานที่เป็นตัวราวตรงนี้นะครับนะครับจากนั้นให้เลือกตัวนี้ครับ convert section as to profile นะครับที่เป็นรูปเหมือนเป็นจอยข้อมูลเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับโอ้เห็นอย่างนี้นี่ยิ้มเลยนะครับสบายแล้วนะครับกลับบ้านไปไม่ต้องไปนั่งเขียนเองแล้วครับต่อไปนี้เราเขียนแค่เส้นโครงล่างโปรไฟล์เนี้ยเส้นโครงล่างอยากให้มันอยู่แนวไหนและเราก็เลือกประเภทของหน้าตัดเหล็กมันก็จะออกมาเป็นโครงอย่างนี้ให้เลยนะครับมันก็จะมีอันนี้เป็นเหล็กแบบอาจจะเป็นไม้ก็ได้นะความจริงนะครับเป็นตันๆอย่างนี้เป็นกลมเป็นแบบมนๆอย่างนี้นะครับเป็น Y แฟงเป็นเหล็กตัว H ตัว I อะไรก็ว่ากันไปเป็นแบบ CC อย่างนี้นะครับตัว C แล้วก็เป็นอย่างนี้หมดละนะครับมีอยู่ประมาณ4แบบครั้งนี้เดี๋ยวผมลองเอาเป็นเหล็กกลมนะครับเป็นกลมๆแล้วกันนะฮะมันสามารถเลือกหน้าตัดเองได้ด้วยนะครับเช่นเรามีหน้าตัดที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยนะครับเราสามารถทำได้เดี๋ยวรอเป็นสเต็ปต่อไปนะฮะผมก็เลือก create profile เอ้ยเดี๋ยวก่อนพอเลือกอันที่1แล้วเนี่ยมันจะมีให้ตั้งค่าตรงนี้เห็นไหมครับw ก็คือตัวนี้นะครับ d ก็คือตัวนี้นะครับก็ตั้งให้มันเหมือนกันนะครับผมเลือกจุด1เหมือนกันมันด่าไปไหมเนี่ยนะครับไม่เป็นไรนะครับลองเทสดูก่อนแล้วก็เลือก create profile เลยครับปึ๊บโอ้อันเบลเลอร์เลยนะครับเออเลอร์เลยครับคลิกที่เส้นก่อนนะครับให้มันแอคทีฟสีน้ำเงินแล้วก็มาเลือกตัวนี้นะครับเลือกตัว create convert selected นะครับ add to profile นะครับคือการเปลี่ยนจากเส้นนะครับให้เป็นภาพตัดโปรไฟล์นะครับเป็นรูปโครงต่างๆที่เราได้กำหนดไว้ผมขอเปลี่ยนเป็นจุด05แล้วกันนะครับดูมันใหญ่เกินนะครับไม่สวยนะครับแล้วก็เลือก create เลยครับปึ๊บนะครับทีนี้ทุกท่านก็ถ้าอยากทำชิ้นอื่นท่านก็ทำแค่โครงล่างแค่นี้พอใช่ไหมครับแล้วท่านก็ไปใช้คำสั่งเมื่อกี้เนี้ยในการสร้างจบเลยนะครับอันนี้ได้คอนเซปต์ไปแล้วลองทำโครงทัดเล่นไหมสวยดีเหมือนกันนะนะครับเช่นตัวนี้ผม5เมตรนะครับ3เมตรเนี่ยนะครับบางครั้งลองแบบผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับอย่างเงี้ยนะครับเป็นทัดดีกว่าเดี๋ยวทุกท่านไปหัดเองได้นะครับแล้วอันไหนที่ท่านไม่ต้องการท่านก็ลบออกให้หมดเลยนะครับนี่เฟดนี่ก็ลบออกได้นะครับให้เหลือแต่ตัวที่เป็นทัชจริงๆอ่ะสมมุติเป็นเส้นอย่างนี้แล้วก็คลิกทั้งหมดอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับใช้คำสั่งเดิม create ปุ๊บมันก็จะมาให้เลยนะครับนะครับอันนี้ไม่มาให้เหรออันนี้ไม่มาให้ทำใหม่ก็ได้นะครับลบออกเลยถ้างั้นนะครับง่ายดีเ
ท่านก็ครีเอทใหม่นะครับปึ๊บนี่นะครับก็มาละนะครับแล้วก็เมคกรุ๊ปมันเสมออย่างเงี้ยใช้งานท่อก็ยังได้นะครับอันนี้ใช่ไหมครับเราต้องการกำหนดแนวท่อใช่ไหมครับเราก็ลากอะไลเมนต์ของแนวท่อปึ๊บ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 มันจะคดยังไงมันจะเลี้ยวยังไงนะครับเราก็ใช้คำสั่งอันนี้ปึ๊บลากเลยนะครับแต่มันจะขึ้นอย่างนี้เออร์เลอร์ทันทีถ้าท่านยังไม่ได้ select เส้นก่อนดังนั้นท่านต้อง select ตัวเส้นมันก่อนเสมอนะครับอย่างเงี้ยมันจะเออร์เลอร์ทันทีนะครับให้ท่าน select ตัวเส้นก่อนแล้วค่อยไปเลือกนะครับปึ๊บได้ละนะครับนะครับอันนี้เป็นเหล็กนะครับถ้าเขียนโดยใช้ SketchUp อย่างเดียวก็เขียนได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่ามันมีข้อดีตรงที่ว่ามันไม่ลบเส้นเดิมของเรานะครับเส้นโปรไฟล์ที่เราเส้นอ้างอิงที่เรากำหนดเป็นแนวเนี่ยมันยังอยู่นะฮะมันก็ยังแก้ไขได้อยู่นะครับอ่ะโอเคยัดค่าไวรัสแป๊บหนึ่งนี่ถ้าเป็นลูกศิษย์ผมเก็บตัวละ10บาทเลยนะครับเนี่ย10บาทนะใครเอาไวรัสมานะแล้วก็เอาไปซื้อน้ำแจกนะครับก็หาวางยาอาจารย์นะครับผมก็เลยต้องมีตัวสแกนไวรัสที่อัปเดตบ่อยๆหน่อยโอเคนะครับที่ error ใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้เลือกใครที่เคยใช้ SketchUp มาแล้วอาจจะเคยใช้คำสั่งสไตล์นี้นะครับแต่ว่าใช้ follow me ใช่ไหมครับ follow me ก็ใช้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะดึงเส้นยากใช้อันนี้ง่ายกว่าเยอะนี่ถ้าท่านที่เคยใช้SketchUp มาแล้วนะครับอาจจะชินคุ้นชินกับคำสั่งนี้มากกว่าคือ follow me นะครับตามฉันมานี่นะครับเนี่ยนะครับคลิกที่นี่ทั้งหมดเสร็จแล้วก็มาคลิก follow me อยู่อันนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวขอเรียกหน่อยนะครับ follow me คือคำสั่งนี้จากนั้นก็มาคลิกที่ surface บึ้งนะครับเส้นนี้นะครับทิศทางของเส้นนี้มากำหนดโดยใช้พื้นผิวของที่เรากำหนดอันนี้ลากมาตามความยาวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าในบางครั้งก็ยังไม่ง่ายเท่าอันเมื่อกี้เนี้ยนะครับอันเมื่อกี้นี่ง่ายกว่าเยอะเลยนะครับใช้1,001 บิตนี่ง่ายกว่าเยอะทำหลังคากันดีกว่าครับเดี๋ยวผมขอข้างหลังเป็นไงบ้างยังไม่ได้ใช่ไหมครับลองดูปัญญาก่อนไหมครับวิธีการเขียนปัญญาแบบรวดเร็วมากนะครับโดยใช้1,001 บิตโปรนี้นะครับผมลองนะครับสร้างพื้นที่นะครับที่จะทำหลังคาขึ้นมาสัก1อันนะครับเอาเป็นขนาดอันนี้10เมตรนะครับ
ตรงนี้20เมตรนะครับแล้วก็แนวนี้5เมตรจะสวยไหมล่ะเนี่ยนะครับไม่เอาดีกว่านะครับเอาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วกันนะครับเอา20 15 10คูณ10แล้วกันนะครับเอาง่ายดีเริ่มจากง่ายๆก่อนเดี๋ยวยากเกินนะครับอันนี้10คูณ10นะครับ10คอมม่า10นะครับอีกอันนึง10คูณ20นะครับ10คอมม่า20อีกอันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเอาไอ้ชิ้นนี้มาประกอบกับชิ้นนี้เริ่มจากตอนนี้ทุกท่านลองทำตามนะครับชิ้นนี้10คูณ10อันนี้10คูณ20อันนี้10คูณ20แล้วก็เอาชิ้นนี้มาแปะไว้ตรงโซนนี้นะครับอยากให้ลองทำหลายแบบนะครับจะได้เกิดความชำนาญเมื่อกี้ผมสอนบันไดไปแล้วความจริงมีบันไดเลื่อนด้วยนะครับนี่ครับอุ้ยเนี่ยมีบันไดเลื่อนด้วยนะครับอาจจะได้ใช้ไม่บ่อยนักนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองไปหัดตั้งดูนะครับผมมีปึ๊บเสร็จแล้วยังเอ่ยลองดูเลยก็ได้ครับคลิกที่ Surface แล้วก็คลิกที่ตัวนี้ครับ Automatically Create Hip Roof โอ้โหนะครับที่เป็นรูปหลังคาเนี่ยนะครับคลิกปุ๊บต้องคลิกที่ Surface ก่อนนะครับคลิกที่ Surface ที่เราต้องการจะสร้างก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกที่ตัวปลั๊กอินตัวนี้นะครับค้างเอาไว้ตัวนี้คือองศาหลังคานะครับอยากได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือลองคลิกเข้าไปปุ๊บเห็นไหมครับ B คือระยะที่มันยื่นออกมานะครับระยะชายคานั่นเองนะครับสองฝั่ง C คือความหนาของนะครับตัวเชิงชายตัวนี้นะครับปึ๊บไอ้ตัวนี้คือความลึกเข้าไปนะครับว่า
ถ้ามันมีตัวปิดด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะมีความหนายังไงเท่าไหร่นะครับความจริงแล้วเราตั้งแล้วเราค่อยมาแก้ตอนหลังยืดๆถดๆเอาก็ยังได้นะนะครับผมเอาเพ้านี้ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เลือก create hip loop แค่นี้เองนะครับก็จะเร็วขึ้นในการทำงานของเราอันนี้ก็เป็นมันเท่ากันนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเป็นผืนผ้าลองหัดดูครับ30องศาเหมือนกันปึ๊บจะเป็นแบบนี้เลยแล้วมันกรุ๊ปมาให้ด้วยแล้วนะครับมันกรุ๊ปให้ทุกท่านไว้ด้วยแล้วชิ้นหนึ่งนี่นะครับคนว่าถ้าหลังคามันพิสดารมากๆจะเป็นยังไงเนาะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับตรงนี้เวิร์กไหมเนาะอืมนะครับท่านก็จะได้หลังคานะครับรูปทรงปัญญานะครับมีองศาตามที่กำหนดเป๊ะนะครับผมลองให้ทุกท่านลองใช้ปลั๊กอินอีกนะครับเอาปิดลอนหลังคาไอ้ครอบสันแล้วกันนะครับลองครอบสันดูนะครับขอให้ทุกท่านลองดับเบิลคลิกนะครับที่ชิ้นงานนะครับจนถึงเนื้อผิวหลังคาชิ้นนี้นะครับคือซีเล็กไปแล้วมันไปโดนผิวหลังคานี่อย่างผมเนี่ยนะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับจากนั้นเวลาเราจะสร้างปิดลอนหลังคาเนี่ยนะครับมันจะต้องให้เรานึกถึงภาพตัดของไอ้ตัวครอบสันหลังคาก่อนว่าถ้าเราตัดครอบสันหลังคาออกมาแล้วเนี่ยภาพมันจะออกมาเป็นแบบไหนและให้เราสร้างภาพนั้นเนี่ยลงบนพื้นผิวด้านล่างนี้นะครับครั้งนี้เดี๋ยวผมลองสร้างแบบง่ายๆก่อนนะเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆเป็นเหมือนคล้ายๆไม่เอาโค้งนะครับเอาเป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมพูดผิดนะครับลองดูนะครับเอาง่ายๆจุด2 5นะครับลองหัดดูนะครับขึ้นไปแนวนี้จุด1 5อันนี้ผมไม่ได้เตรียมขนาดครอบสันมานะครับผมก็จะใช้วิธี Verb to Dow เอานิดนึงนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง Offset นะครับตัวนี้หดมาลงนะครับจุด025นี่ครับเวลาท่านไปทำงานท่านก็อาจจะต้องศึกษาตัวผลิตภัณฑ์นิดนึงนะครับว่ามันโปรไฟล์มันเป็นไงถ้าใช้ AutoCAD ได้ import เข้ามาก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับสมมุติผมได้อย่างนี้ทุกท่านลองเขียนเล่นๆขึ้นมา1อันก็ได้นะครับดูผมก่อนก็ได้แล้วแต่เลยผมจะคลิกที่เส้นนี้อันนี้ต้องลองหัดทำดูนะครับเพราะว่ามันจะต้องหมุนไปหมุนมาผมคลิกที่เส้นนี้ก่อนจากนั้นเลือกคำสั่งนี้ครับ convert selected edge to profile มันก็จะย้อนกลับมาที่เราเคยใช้กันใช่ไหมครับอันนี้แต่รอบนี้ผมจะให้โปรไฟล์ของหน้าตัดชิ้นเนี้ยวิ่งไปตามเส้นนี้นะครับผมก็ต้องเลือกเป็นตัวนี้ครับ Setup Custom Profile ตัวนี้นะครับคลิก1ทีฟึบมันก็จะให้เราเลือกตัวพื้นผิวที่ต้องการนะครับผมก็คลิกที่จุดมุมนี้โอ้ฟุกนะครับทีเดียวได้นะครับ
บางครั้งมันจะเป็นอย่างนี้ครับท่านจะเป็นแบบนี้นะครับคลิกนี้นะแล้วผมมาเลือกที่ตัวนี้นะครับผมยังเซตคัสตอมโปรไฟล์ใช่ไหมครับแล้วผมมาเลือกที่จุดนี้เห็นไหมครับครอบสันผมตะแคงข้างอย่างนี้นะครับเป็นเพราะว่ามันมีผลสัมพันธ์กับตัวโปรไฟล์ที่ผมทำไว้บิดมุมเมื่อกี้ผมหมุนมุมใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเราทำเนี่ยต้องหัดดูนะครับต้องลองหัดดูผมก็ต้องแคนเซิลนะครับคอนโทรล Z แล้วผมก็หมุนมันใหม่ไอหมุนตัวนี้ใหม่90องศาแล้วผมก็ลองทำใหม่นี่แสดงว่าถูกละนะครับพอถูกแล้วผมก็คอนโทรล Z ใหม่แล้วผมก็เลือกทุกอันที่มันเป็นครอบสันนะครับอันนี้เซอร์เฟสหายไปซะแล้วนะครับไม่เป็นไรมันจะไม่สวยเลยทีเดียวก็ต้องแต่งกันไปนะฮะคลิกปุ๊บแล้วเลือก Create Profile มาละไปโผล่ที่ไหนก่อนล่ะเนี่ยนี่นะครับที่เหลือเราก็ต้องมาแต่งเอานะครับแต่งไอ้โมเดลชิ้นนี้เอาตัดนะครับให้มันได้รูปทรงที่ถูกต้องตามแบบนะครับทุกอย่างนะครับเกิดขึ้นได้นะครับผมก็คลิกเข้าไปปุ๊บโอเคกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับเป็นคนมีหลังคาเหมือนเดิมนะครับลองทำดูไหมครับสักนิดหนึ่งนะครับแล้วดูว่าหน้าตามันออกมาเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะไปสเต็ปต่อไปคือทำรอนหลังคาทำเป็นรอนเลยนะครับจะเป็นลอนคู่จะเป็นเมทัลชีทนะครับดับเบิลคลิกนะครับจนถึงเนื้อผิวนี้นะครับจากนั้นสร้างโปรไฟล์ของตัวครอบสันนะครับแล้วใช้คำสั่งแล้วคลิกที่เส้นสันหลังคาก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกคำสั่งนี้แล้วก็เลือกเซตคัสตอมโปรไฟล์มาเลือกที่จุดกึ่งกลางตรงนี้ปึ๊บนะครับอันนี้มาแล้วนะครับมาแล้วง่วงไหมครับเงียบมากเลยแสดงว่าสำหรับท่านที่ใช้ไฟล์ที่ผมได้ทำไว้ให้เนี่ยนะครับขอให้ทุกท่านบางครั้งมันโมเดลมันหายไปเวลาท่าน edit component หรือ edit group เนี่ยปรากฏว่าโมเดลมันหายความจริงไม่ได้หายไปไหนนะครับ
เพราะว่าผมตั้งค่าไว้ว่าให้โมเดลชิ้นอื่นเนี่ยซ่อนอัตโนมัติเมื่อผมแก้ไขโมเดลชิ้นนี้นะครับวิธีการก็คือไปที่ view component edit อันนี้ของทุกท่านถ้ามีปัญหาเนี่ยจะยังติ๊กที่ตรงนี้อยู่แน่เลยนะครับใช่ไหมครับก็ขอให้ยกเลิกการติ๊กนี้ก็คือคลิกไปที่ตัวมันอีกทีนึงไหนๆมาแล้วก็จะสอนเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะครับบอกกันเลยอย่างเช่นถ้าผมจะ edit เสาตัวนี้นะครับผมดับเบิลคลิกจะเห็นว่าพื้นที่อื่นๆเนี่ยมันก็ยังโมเดลอื่นมันยังแสดงอยู่จริงไหมครับแต่มันจะปรับเป็นภาพแบบบางๆจางๆนะครับแต่ถ้าผมเลือกตัวนี้ view component edit highlights of model พบว่ามันจะซ่อนโมเดลที่ไม่ใช่โมเดลชิ้นเดียวกับมันเนี่ยทั้งหมดแล้วให้แสดงแค่เฉพาะโมเดลอันนี้นะครับถ้าเลือกอีกอันหนึ่ง view component edit แล้วเลือกตัวนี้นะครับตัวชิ้นล่างนี้ high similar component ก็คือซ่อนหมดเลยถึงแม้จะเป็นต้นฉบับเป็นลูกพี่ลูกน้องชั้นซ่อนหมดให้เหลือแค่เฉพาะตัวชั้นอันเดียวเท่านั้นนะครับผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้พออันนี้อยู่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับถ้าผมลองดูอันนี้นะครับปุ๊บปรากฏว่าเฮ้ยอันนี้เสาอันนี้หายไปปรากฏว่ามันซ่อนแค่เฉพาะโมเดลชิ้นนี้ดังนั้นผมแนะนำนะครับว่าอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอกถ้าจะใช้ตัวนี้นี่ใช้ตัวที่ผมคลิกอยู่นี้เนี่ยนะครับเพราะกำลังแก้มันจะเอาไปซ่อนทำไมอ่ะจริงไหมครับใช้ตัวนี้พอ highlights of model นะครับคือซ่อนโมเดลชิ้นอื่นที่ไม่ใช่โมเดลที่มาจากตัวฉันนี้นะครับซึ่งสลับกันกับอันนี้นะครับอันนี้บอกว่าฉันซ่อนโมเดลที่เป็นตัวฉันแต่อื่นยังอยู่นะครับไม่รู้จะทำไมครับอย่างนี้เราก็เลือกแบบอย่างนี้แล้วกันนะครับผมยังไม่เคยใช้เหมือนกันนะอันล่างนะครับแต่ถ้าชิ้นงานเยอะๆก็อาจจะทำก็ได้นะครับมันจะมีประโยชน์มากตรงบางครั้งเนี่ยเวลาเราเขียนงานนะครับมันเยอะไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับผมคลิกที่ผนังอันนี้ผนังนี้คือเซตเดียวกันกับที่ผมทำเอาไว้คานอันนี้คือคานเซตเดียวกันก็คือเป็นเมคคอมโพเนนต์เหมือนกันอันนี้มีชิ้นเดียวนะครับไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับอันนี้มีเหมือนกันตัวนี้นี้เหมือนกันอันนี้ไม่เหมือนชาวบ้านเขานะอันนี้เหมือนกัน 3-4 อันโอเคประมาณนี้ดังนั้นถ้าท่านไม่ต้องแปลกใจนะครับมันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่มันซ่อนอยู่ย้อนกลับมาที่ปัญหาบั๊กนะครับปิดแล้วเปิดใหม่ได้ไหมแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้ก็วิธีแบบคลาสสิกที่สุดที่ผมเคยใช้อยู่ก็ copy model เอาไปไว้ไฟล์ใหม่แล้วก็เซฟกันใหม่เลยนะครับวิธีนี้ก็เคยใช้นะครับก็คือเริ่มต้นกันใหม่นะครับแต่เอาโมเดลที่เรามีอยู่เนี่ยมาใช้อ่ะผมขอไปที่ตัวทำรอนหลังคาหน่อยนะครับเดี๋ยวพอเสร็จรอนหลังคานี้เดี๋ยวเบรกเลยนะครับมีอะไรไหมครับไม่มีนะครับคลิกดับเบิลคลิกนะครับที่ตัวหลังคานี้นะครับจนถึงเซอร์เฟสนะครับส่วนที่เป็นพื้นผิวหลังคาด้านบนนี้ปัญญามันก็จะมีอยู่4ชิ้นด้วยกันใช่ไหมปึ๊บๆนะครับผมเริ่มจากชิ้นนี้ก่อนชิ้นด้านหน้านี้เราจะสร้างรอนแล้วนะครับถ้าทำแบนๆอย่างนี้มันก็อาจจะดูไม่สมจริงใช่ไหมครับก็มันจะต้องเห็นเป็นรอนนิดนึงนะครับวิธีการนะครับคลิกที่ Surface นะครับแล้วก็คลิกที่ตัวนี้ฮะ Create Metal Dark Form Selected File Face ตัวนี้ที่เป็นรูปรอนๆเนี่ยนะครับคลิกหนึ่งทีนะครับมันก็จะมีภาพการตั้งค่านี้ขึ้นมาอันนี้ Metal Sheet นะครับอันนี้เป็นผมดูแล้วมันเหมือนโพลีคาร์บอเนตเนาะได้นะน่าจะได้อยู่นะครับถ้ามาประยุกต์ใช้คือสลับด้านกันนะครับหรือเป็นอะไรสักอย่างนะครับ
อีกอันนึงที่ใช้บ่อยก็คือตัวนี้ลอนคู่นะครับผมใช้เป็นเมทัลชีทแล้วกันนะฮะอันนี้เราก็เลือกเลยนะครับเราจะลอนเล็กลอนใหญ่อะไรดูข้อมูลจากซัพพลายเออร์แล้วก็ใส่เอานะครับเสร็จแล้วก็เลือกเลยครับ create metal duct คือเสร็จละแค่นี้พอจากนั้นจุดสำคัญก็คือจะให้แนวหลังคาไอ้ลอนเนี่ยมันหันไปในทิศทางไหนนะครับจะหันแบบนอนๆอย่างนี้เอียงๆอย่างนี้หรือแนวตั้งอย่างนี้ให้เราคลิกที่จุดแรกแล้วก็เลื่อนลงที่จุดสุดท้ายใช่ไหมครับหลังคาก็ต้องแบบนี้เนาะนะครับปึ๊บนะครับมันก็จะโผล่เข้ามานะครับแล้วก็ต้องแก้ไขมันนิดหน่อยนะครับอาจจะ move มันลงในแนวแกน Z อะไรเงี้ยนะครับให้มันมีความสวยงามสมจริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็แก้ไขโมเดลกันไปนะครับแต่ลอนหลังคาจะทำแบบนี้นะครับมองไกลๆก็พอได้นะครับต่อไปลองอีกชิ้นนึงดูผมลองเล่นนะครับผมใช้เป็นตัวนี้ฮะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ผมลองขีดด้านข้างนี้นี่นะครับหลังคาท่านก็จะเป็นแนวนี้นะครับเป็นน้ำตกน้ำล้นนะครับถ้าจะแก้ก็ต้องคอนโทรลแซดออกมานะครับแล้วลองทำใหม่ลองหัดทำเล่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะได้รู้ว่าปัญหามันคืออะไรนะครับจะได้รู้ว่ามันทำยังไงด้วยแต่แน่นอนนะครับความสวยงามมักมาด้วยกับความหนักนะครับถ้าเครื่องใครที่รู้สึกช้าขึ้นเลยใช่ไหมครับนั่นแหละครับมันก็จะต้องแลกกันนะครับว่าระหว่างความเหมือนเป๊ะนะครับทีมนี้ก็เหลือตรงครอบต้องทำให้สวยใช่ไหมครับก็ต้องแต่งกันไปนะฮะอันนี้ของผมเริ่มหมุนแล้วนะครับจะมีวิธีการเราบางครั้งเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนให้เหมือนเป๊ะขนาดนี้ก็ได้นะครับใช้แมททีเรียลเอานะครับใช้ลอนกระเบื้องเอานะครับเอาภาพมาแปะใส่เดี๋ยวผมถ้าจะแย่นะครับรอก่อนนะครับยังมีความหวังรอไปนะครับงั้นลองเล่นดูนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกนะครับเดี๋ยวเราทำหลังคาของเรากันนะครับ